ท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอย่าเบื่อกันนะคะอย่าเบื่อกันนะคะวันนี้ยโสธรานะคะจะพาทุกท่านมาที่ปราสาทยายเหงานะคะปราสาทยายเหงานะคะอาจารย์ยโสธราขอสวมแว่นตานะคะเพราะว่าตอนนี้หมอได้สั่งออกมาแล้วว่ายโสธราเป็นสายตาสั้นนะคะจะต้องใส่แล้วก็สามารถมองเห็นไปได้ทั่วๆได้ก็เลยต้องลงทุนไปตัดแว่น 12,000 บาทนะคะแว่นตาตัวนี้นะคะเวลาใส่มาเสร็จแล้วโอ้โหนู่นมองไปจะถึงนู่นนะคะ10กิโลก็มองเห็นนะคะแต่ถ้าว่าเวลาไม่ได้ใส่เลยนะคะมันมองเห็นอยู่ค่ะแต่ว่ามันมองเห็นไม่ชัดนะคะมองเห็นอะไรก็มัวๆไปหมดแต่ว่ามองเห็นใกล้ๆนะมองเห็นชัดอยู่แต่พอเราใส่แว่นตาเนี่ยทุกอย่างชัดเจนเหมือนตัวเองอายุ10ปีเลยนะคะโอเคเรามาเที่ยวกันค่ะรูปพระฤาษีหรืออาจจะเป็นรูปของขวารบาลหรืออาจจะเป็นรูปถุยเทพนะคะก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นฐานนะคะแปลว่าชุมชนของชุมชนที่นี่นะคะเป็นชุมชนที่มั่งคั่งแล้วก็เป็นชุมชนที่ยิ่งใหญ่มากที่สามารถสร้างองค์ปราสาทได้ใหญ่ขนาดนี้ดังนั้นถ้าที่ชุมชนใดก็ตามที่สามารถสร้างองค์ปราสาทได้ใหญ่ขนาดนี้แปลว่าชุมชนนั้นเป็นชุมชนที่มีการอิงอาศัยอยู่มากอยู่เยอะแล้วก็สามารถเก็บส่วนภาษีอากรที่สามารถมาสร้างปราสาทอันนี้ได้เป็นแบบใหญ่ๆได้นั่นเองนะคะท่านผู้ชมก็เป็นคติหนึ่งที่การสร้างปราสาทก็จะต้องมีผู้มาบริจาคฐานแต่เดิมอยู่แล้วนะคะฐานแต่เดิมอยู่แล้วเห็นไหมนี่ตัวนี้นะคะจะเป็นศิลาแรงนะคะเราจะได้ศิลาแรงแล้วทำขึ้นมาเนี่ยเราจะเป็นลักษณะใหญ่แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ก่อขึ้นมาให้เป็นกำแพงแต่ว่ากำแพงเนี่ยก็น่าจะสูงนะคะจะสูงแต่ก็น่าจะพังทลายลงมาแต่ตรงนี้น่าจะเป็นตัวเดิมกำแพงแก้วน่าจะเป็นชุดเดิมตัวนี้น่าจะเป็นชุดเดิมแต่ส่วนที่เติมนี้เป็นตัวใหม่นะคะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวใหม่ตัวนี้เป็นตัวใหม่หมดเลยตัวนี้น่าจะเป็นชุดเดิมนะคะที่มีการถูกสร้างไว้แต่เดิมอยู่แล้วแปลว่ากำแพงแก้วที่นี่นะคะจะเป็นกำแพงแก้วที่ปูลาดด้วยศิลาแรงนะคะเพื่อรับน้ำหนักแล้วก็ก่อด้วยอิฐนะคะอิฐเผาแบบนี้นั่นเองนะคะรอบแล้วก็องค์เหมือนกันนะคะก็จะเป็นศิลาแรงเหมือนกันแล้วก็จะสร้างด้วยอิฐเผาถ้าเป็นในลักษณะอย่างนี้แผ่นดินไหวดินซุดหรืออะไรก็ตามนะคะตัวศิลาแรงนี้จะเป็นตัวที่รับอิฐด้านบนได้เป็นอย่างดีนะคะก็เลยไม่มีการพังทลายลงมาก็เลยอยู่ได้900ถึง 1,000 ปีเห็นไหมคะท่านผู้ชมอันนี้ปราสาทนี้อยู่ถึง900